เวียสุคนละวัฒน์เคลื่อนไหวแล้วหลังลีน่าจังดีใจที่เลิกกับเบลล่าจากกรณีนางเอกดังอย่างสาวเบลล่าลานีนั้นได้ปิดฉากรักความสัมพันธ์กับพระเอกคนหน้าเข้มอย่างเวียสุคนละวัฒน์หลังคบกันมานาน9ปีท่ามกลางชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวจนเกิดดราม่าขึ้นหลายสัปดาห์และในเวลาต่อมาทางด้านลีน่าจังสวนกระแสฟาดยับอดีตคู่รักพระนางเบลล่าลานีสมควรเลิกแล้วกับเวียสุคนละวัฒน์โดยลีน่าจังนั้นได้อัดคลิปวิดีโอแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวประเด็นดราม่าดังกล่าวว่าเลิกกันน่ะดีแล้วเบลล่าเขาสมควรได้ผัวแบบนักธุรกิจแบบชมพู่อารยาที่รวยเป็นหมื่นล้านแล้วเวียก็เคยคบกับแพนเค้กตั้งหลายปีเขายังเลิกกันเลยแพนเค้กยังไปเอานายตำรวจเลยมีโอกาสเป็นคุณนายฉันดีใจเบลล่าเขาทั้งสวยทั้งรวยทั้งฉลาดทั้งเก่งนั่งสมควรได้ผัวเป็นนักธุรกิจเหมือนชมพู่อารยางั้นนะเออวาสนาดีฉันดูแล้วเขาไม่เหมาะกันเบลล่าสมควรได้ผัวเป็นนักธุรกิจดูดิวอลิสลาที่ว่าสามีเป็นคนสิงคโปร์หรือไต้หวันไม่รู้นั้นก็โชคดีที่มีผัวรวยเป็นหมื่นล้านเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบียเขาแก่แล้วลงทุนทำอะไรขายไก่กับบวยก็เจ๋งขายไก่ทอดเขาก็ไม่เหมาะสมกันยินดีกับเบลล่าเธอสมควรได้ผัวรวยๆเป็นมหาเศรษฐีทั้งรวยทั้งเก่งเบลล่ารวยน่ะมีเงินเป็นพันล้านจะบอกให้รู้ไว้นางเป็นคนใจบุญด้วยชอบทำบุญชอบช่วยเหลือสังคมนางสมควรได้ผัวรวยแบบชมพู่อารยาเวียแก่แล้วไม่รู้จะเป็นพระเอกได้อีกกี่ปีต้องบอกว่าล่าสุดนั้นเวียสุคนละวัฒน์ก็ได้เคลื่อนไหวหลังตัวแม่อย่างลีน่าจังอัดคลิปดีใจที่เลิกกับเบลล่าซึ่งขณะเวียสุคนละวัฒน์ก็ได้โพสต์รูปภาพแต่งงานที่ผ่านมาใน Instagram ส่วนตัวและระบุข้อความว่าบอกเลยแต่งอ่ะไม่ค่อยเหนื่อยเต้นอ่ะเหนื่อยกว่าเยอะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจากใจเราสองคนนะครับไว้จะค่อยๆลงรูปเรื่อยๆ